วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตาครับและผมการเหมสุวิติครับเช่นเคยครับวันนี้เรามาถ่ายทำกันนอกสถานที่นะครับที่โรงแรมเดอะสุโขสนแบงคอกครับซึ่งก็ได้จัดงานประชุมกองทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับครับประจำปี2555ครับส่วนรายการของเราในวันนี้สาระน่ารู้เรื่องแรกจากที่ไหนครับคุณอ้นครับสาระน่ารู้เรื่องแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสวีเดนนะครับผมคุณโจกิ่งเพชรบุญยงรายงานจากสมาคมไทยณเมืองเย็บเล่นะครับจัดงานวันแม่แห่งชาติและงานเทศกาลไทยยิ่งใหญ่ซึ่งปีนี้เทศบาลเมืองเย็บเล่อนุญาตให้จัดงานใจกลางเมืองเลยนะครับเพื่อโปรโมทประเทศไทยอย่างเต็มที่โดยมีพระครูสุตตะพุทธิทัตเจ้าวาดวัดพุทธารามและพระภิกษุสงฆ์ได้ร่วมทำพิธีสงฆ์ในงานด้วยนะครับงานนี้นะครับมีนางจิรวดีคุณทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการทท.สำนักงานสต็อกโฮล์มนะครับได้ไปเป็นประธานในพิธีซึ่งในงานนะครับก็จะมีไฮไลท์เป็นขบวนแห่นะครับเป็นวัฒนธรรม4ภาครอบเมืองชาวไทยร่วมกันแต่งกายชุดไทยนะครับโชว์กันอย่างสวยงามเลยซึ่งเป็นที่สนใจของชาวเมืองเย็บเล่เป็นอย่างมากนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับและปีนี้นะครับนักเรียนไทยรวมทั้งคุณเรียมกรอนแม็กและคุณยุภากรกิ่งแก้วเจ้าของร้านอาหารไทยช่วยกันประสานงานจัดอาหารไทยผลไม้ไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและนวดแผนไทยนะครับครับส่วนสาระที่2ในวันนี้นะครับไปที่ประเทศรัสเซียกันนะครับโดยนาวาตรีดร.อิทธิดิษฐบรรจงเอกอัครราชทูตไทยณกรุงมอสโกนะครับได้เป็นประธานในงาน8ทศวรรษมังคลารัตนมหาราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับและถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกครับโดยมีพลเรือเอกธาดาดิษฐบรรจงอดีตผู้บัญชาการทหารเรือและคุณหญิงภูนศิลป์ดิษฐบรรจงร่วมในพิธีด้วยครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์วรมาลีวันนี้นำผู้ชมมาอยู่ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับวันนี้มาพบกับเจ้าของร้านอาหารไทยครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือร้านหงไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหมิวใช่ไหมครับช่วยแนะนำตัวหน่อยคุณหมิวชื่อนามสกุลอะไรครับชื่อหมิวมาติการนิยมศิลปะชัยค่ะครับผมเป็นไงบ้างกิจการร้านอาหารนี่ก็คือเป็นของครอบครัวใช่ไหมครับอยู่มีทำอะไรบ้างร้านอาหารของเราเปิดมานานหรือยังก็ร้านนี้ก็เปิดมาได้สักประมาณ10ปีแล้วอะค่ะก็แม่เขาเปิดร้านมาตอนหนูเด็กก็ช่วยตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ21แล้วก็คุณแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อนารีรัตน์ค่ะคุณนารีรัตน์นะครับคือร้านนี้เปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าของร้านเราเป็นใครครับส่วนมากจะเป็นฝรั่งมากกว่าค่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่มีบ้านอพาร์ตเมนต์อะไรอยู่แถวๆนี้ค่ะที่มาทานอาหารที่ร้านคนไทยก็มีค่ะแต่ว่าส่วนมากแนวอาหารจะเป็นออกแบบให้ฝรั่งทานมากกว่าค่ะก็ฝรั่งเยอะค่ะคือรสชาติของอาหารเนี่ยเราจะทำให้ถูกปากกับคนต่างชาติที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมครับจานเด็ดของร้านเราแนะนำหน่อยส่วนใหญ่เราจะอะไรจานเด็ดเหรอคะก็จะเป็นพวกไก่เม็ดมะม่วงสเต็กไก่ร้านอยู่แถวไหนครับถ้าเกิดคนไทยมาแล้วอยากจะมาอุดหนุนมาได้ไงจะมาก็อยู่ที่โซน่านะคะจะอยู่นอกออกจากสต็อกโฮล์มไปสักหน่อยก็คือจะขึ้นรถรถไฟฟ้าใต้ดินมาไม่กี่ป้ายค่ะจากเซ็นทรัลของกรุงสต็อกโฮล์มนะคะขอบคุณคุณหมิวที่ร่วมรายการนะครับสวัสดีครับใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ใครๆก็อยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ชีวิตที่ดีนั้นบางครั้งก็เริ่มจากตัวเราเองแต่บางทีก็ต้องมีคนอื่นมาเสริมด้วยคน3ประเภทที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงก็คือคนดังต่อไปนี้1ปาปมิตรคนที่เราคบแล้วชีวิตตกต่ำย่ำแย่ภาษาพระเรียกว่ามิตรเทียมก็คือมิตรชั่วนั่นเอง
สองกัลยาณมิตรเราคบคนชนิดเช่นนี้แล้วชีวิตจะดีวันดีคืนภาษาพระก็เรียกว่าคนดีหรือมิตรแท้มีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้านสามพันธมิตรก็คือคนที่เราคบเมื่อผลประโยชน์นั้นลงกันสมกันสอดคล้องกันผลประโยชน์ไม่ลงตัวเมื่อไหร่ก็หันมาทะเลาะเบาแว้งกันภาษาพระก็เรียกว่าพันธมิตรคือมิตรที่คบกันเพราะผลประโยชน์ฉะนั้นทั้งปาปมิตรก็คือมิตรเทียมกัลยาณมิตรก็คือมิตรแท้และพันธมิตรก็คือมิตรที่คบกันเพราะผลประโยชน์ในบรรดา3มิตรนี้กัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ควรคบที่สุดใครคบกัลยาณมิตรชีวิตมีแต่ดีขึ้นไม่มีเสื่อมเลยสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่ครับท่านรัฐวุฒิโพธิสาโรนะครับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณลำเด็ดครับวันนี้ต้องสอบถามเกี่ยวเรื่องการประชุมเจ้าที่กงสุลทั่วโลกครั้งนี้มีเรื่องอะไรใหม่ๆจากที่ปีที่แล้วไหมครับตรงนี้ก็ปีนี้ก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วพอสมควรครับนะครับท่านรัฐมนตรีมาเปิดเมื่อบ่ายวันนี้ท่านก็ให้นโยบายครั้งนี้ก็ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วช่วงที่ประชุมปีที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านเพิ่งมารับหน้าที่ได้ไม่นานครับแต่คราวนี้เนี่ยท่านหลังจากที่ผ่านไป1ปีท่านก็ได้รับฟังอุปสรรคปัญหานะครับรวมทั้งได้คิดแนวทางแก้ไขแล้วก็แนวนโยบายใหม่ๆมอบให้กับทางข้าราชการยกตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราได้ทดลองเงินค่าช่วยเหลือต่างๆไปให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องมาชดใช้คืนทางราชการแต่หลายรายนี่ก็มีฐานะที่ยากจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินมาคืนหลวงได้คุณง่ายๆนะครับก็หน้าที่ราชการก็คือก็ยังต้องไปตามเก็บหนี้เมื่อเก็บหนี้ก็คือก็ต้องไปฟ้องร้องไปดำเนินคดีบางรายยกตัวอย่างเช่นเงินแค่ 3,000 บาทนะฮะแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยคุณต้องไปดำเนินคดีเพื่อเอาเงิน 3,000 บาทคืนครับแต่ 3,000 บาทเนี่ยกว่าการดำเนินคดีค่ารถไปขึ้นศาลค่าให้อัยการทำเอกสารต่างๆเนี่ยเกินแล้วตก 7,000 บาทไปแล้วมันเกินซึ่งมันไม่คุ้มนะฮะแล้วก็บางรายเนี่ยแม้กระทั่งว่าผู้ที่ไปเซ็นรับไว้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับทายาทก็ต้องรับผิดชอบต่อครับอันนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะไม่แฟร์นะฮะก็เกินไปเรื่องเหล่านี้ท่านรัฐมนตรีท่านทราบท่านก็มีแนวกำลังคิดว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรครับอันนี้ก็แจ้งให้กับทางกองสุนทุกท่านได้ทราบนะฮะว่าเราก็ภายในประเทศก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่เขาอยู่ต้นทางปลายทางในต่างประเทศเป็นอย่างไรเป็นต้นในการประชุมคราวนี้เรื่องใหม่อีกอันนึงก็คือเรามีธีมที่เรียกว่านอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษว่า beyond routine นะ go beyond routineที่พูดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าทุกคนก็ทราบดีว่ากงสุลก็มีหน้าที่ประจำอยู่แล้วนะหลักๆของกงสุลไทยในต่างประเทศก็ในเรื่องบริการชาวต่างชาติก็เรื่องการออกวีซ่าครับสำหรับคนไทยก็ในเรื่องการทำหนังสือเดินทางให้ก
การทำหน้าที่แทนนายทะเบียนในเรื่องของทะเบียนราษฎรนะเรื่องใบเกิดใบตายนะจดทะเบียนสมรสอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งการออกไปให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากนะครับเขาก็มีงานเหล่านี้ทำเป็นประจำอยู่ทุกวันซึ่งค่อนข้างจะยุ่งนะฮะเราพยายามจะหาหนทางหรือวิธีทางอย่างไรว่าให้งานประจำเหล่านี้ของเขาเนี่ยมันมีสิ่งทุนแรงมาช่วยไม่ว่าจะเป็นระบบ IT ก็ตามการจัดการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบการตรวจโรงตราใหม่นะฮะซึ่งจะลดเวลาการทำงานของเขาพวกนี้ลงเพื่อเขาเหตุใดก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลานะฮะออกไปทำงานด้านอื่นได้มากขึ้นเช่นออกไปร่วมกับชุมชนไทยในต่างประเทศนะครับในการที่จะประชุมกันหาหนทางกันว่าทำยังไงที่ให้ชุมชนไทยเข้มแข็งนะชุมชนไทยเข้มแข็งก็จะเป็นประโยชน์โดยทางตรงและทางอ้อมกับประเทศไทยถ้าชุมชนในไทยในต่างประเทศเข้มแข็งก็สามารถเป็นปากเป็นเสียงของเราได้ในระบบการเมืองของเขายกตัวอย่างเช่นในสหรัฐนะฮะให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นแมร์บ้างเป็นสจสขออะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ก็มีแล้วมีแล้วมีแล้วก็เราจะพยายามมีเวลาไปช่วยเน้นพวกนี้มากยิ่งขึ้นหรือนะฮะทำยังไงที่เสริมสร้างเขามีความเข้มแข็งที่เขาสามารถทำมาหากินได้เพื่อที่เขาสามารถที่จะส่งรายได้หรือเสียภาษีกลับมาสู่ประเทศไทยหรือเป็นช่องทางที่จะช่วยคนไทยในการกระจายสินค้าต่อไปในแต่ละประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเราก็ต้องไปช่วยคนไทยเพื่อให้ช่วยคนไทยด้วยกันนะฮะเจ้าที่กงสุลถ้ามีเวลาว่างมากขึ้นก็สามารถที่ไปทำเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณณัฐวุฒิโพธิสาโรขอบคุณครับท่านขอบคุณครับคุณลงเด็ดครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับกับปฏิทินต่างแดนครับปฏิทินแรกเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณอมาวรินทร์อินทรีสุขได้มอบรางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปี2012ให้แก่แพทย์หญิงภูนศรีธรรมสถิตในงานวันแม่ที่วัดพุทธดารัตน์รัฐเท็กซัสครับทางรายการก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับครับปฏิทินที่2นะครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับวัดพุทธารามลอนดอนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับสามัคคี809กองนะครับผมกองละ100ปอนด์เพื่อร่วมสมทบไถ่ถอนที่ดินและอาคารวัดที่ยังค้างชำระอยู่นะครับจำนวน 87,608 ปอนด์นะครับผมซึ่งเป็นวันที่4พฤศจิกายน2555เวลา 9:00 น.ติดต่อได้ที่พระครูสุตตะพุทธวิเทศนะครับเจ้าวาดโทรนะครับ020853032111และ0790889255นะครับเช่นเคยครับมีเรื่องราวข่าวสารนะครับสามารถติดต่อกับทางรายการได้ทาง thaioc1@gmail.com ครับครับหรือจะดูย้อนหลังได้ที่ทาง YouTube นะครับพิมพ์ Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีนะครับหรือดูได้ที่ช่อง Bangkok TV นะครับเพื่อเจริญ Cable TV ชมได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน